สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่จะแบ่งปันกันวันนี้นะคะเป็นของว่างทานเล่นค่ะมะขามแก้วค่ะซึ่งจะมีรสชาติออก3รสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานอยู่ในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมหลักของเราก็คือมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเราต้องเลือกที่ใหม่และสดนะคะซึ่งจะออกสีน้ำตาลแดงๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะรสของเขาออกให้หมดนะคะแล้วก็นำไปสับค่ะจากประมาณ230กรัมนะคะแกะเอาแต่เนื้อก็จะเหลือประมาณ185กรัมนะคะเราต้องไปสับค่ะเพราะว่าช่วงที่ติดเม็ดนะคะเขาจะแข็งๆอยู่นะคะเราต้องสับน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นพริกป่นน้ำเปล่าแล้วก็มีแบะแซนิดหน่อยนะคะเราจะใช้แบะแซช่วยเพื่อว่าเราจะได้ลดน้ำตาลลงไม่ใช้น้ำตาลเยอะมากนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลสำหรับคลุกค่ะเวลาที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่มะขามที่เราสับลงไปนะคะกับน้ำเปล่าค่ะนิดหน่อยนะคะค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้ป้าสับไว้เดี๋ยวเรากวนเขาสักพักหนึ่งนะคะให้เขาเป็นเนื้อเหลวอันนี้เราก็ควรเข้ามาจนเข้ากันดีแล้วนะคะจนเขาแตกตัวดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะทีนี้เราก็ควรไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะให้น้ำตาลละลายให้เขามีความเหนียวหนืดนะคะจะมีเกล็ดขาวๆอย่างนี้คือเป็นตัวที่หุ้มเม็ดนะคะที่เราสับยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแล้วกวนไปจนกว่าเขาจะแห้งนะคะเราสามารถชิมรสได้นะคะว่าเขาเปรี้ยวเค็มหวานขนาดไหนนะคะชิมรสได้เลยค่ะทีนี้ชิมรสจนได้ที่แล้วนะคะป้าก็จะใส่พริกป่นลงไปนิดหน่อยนะคะตามชอบเลยค่ะอันนี้ป้าใส่ไปนิดเดียวนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะถ้าเราไม่ใส่แบะแซนะคะก็ต้องควรไปอีกแป้งนึงนะคะให้เขาแห้งนะคะแต่ตอนนี้ป้าใส่แบะแซไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะนิดเดียวค่ะช่วยให้เขาแข็งตัวนะคะแล้วก็คนต่อไปอีกสักครู่แป๊บเดียวตอนนี้ก็นี่ค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปพักให้เขาอุ่นๆแล้วเราก็มาปั้นกันนะคะนี้เขาก็ร้อนมากๆเลยนะคะป้าจะเอาเขาไว้บนกระดาษไขนะคะแผ่ไว้ค่ะจะได้เย็นเร็วร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาปั้นกันนะคะเรารอให้เขาเย็นนะคะอันนี้คือน้ำตาลป้าจะผสมเกลือป่นไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่า
มะขามของเราก็ไม่ได้เค็มมากมายนะคะเพื่อให้เขามีรสหวานเค็มนิดนิดค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นไปอีกนิดหน่อยค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเตรียมไว้คลุกมะขามค่ะตอนนี้เขาก็พออุ่นๆแล้วนะคะป้าก็จะปั้นป้าขออนุญาตใช้มือค่ะเพราะว่าล้างสะอาดแล้วนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกไปบนน้ำตาลแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะนี่ค่ะป้าก็ปั้นจนเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บใส่ภาชนะที่สวยงามตามชอบได้เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะทานแล้วตาสว่างเลยละค่ะ3รสเข้มข้นเลยละค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะชื่นชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ